เอาค่ะอดหมากมาจากไหนอ่ะฮะอดหมากมาจากไหนนะใจหมากสิก็มองเออนี่ไงโอ้พระอ๋อเออจะพระก็จะมาเอาบุญกับโยมไงมาพักเมื่อไหร่เอาแมสมาแจกเออพี่โยมก็ทำบุญมาก็เอาปัจจัยส่วนเนี้ยอันนี้ไม่ใช่มาไปจ้างเขาเย็บไปจ้างเขาเย็บแล้วก็เราก็จะมาเน้นที่สุดคือผู้สูงอายุเพราะถ้าติดเชื้อปุ๊บสามารถตายไวที่สุดรักษาไม่ได้ไงแล้ววัวที่ผ่านติดกันวะน่ะฮะวัวกี่ตัวนะก็คือทีนี้อย่างวัยรุ่นเนี้ยติดเชื้อแล้วยังดูแลได้แต่ถ้าสูงอายุเนี่ยจะแย่ทีนี้คนแก่เราไปไหนหมดเนี่ยก่อนมาเยอะแล้วก็อยู่ไกลกันอยู่นู้นตรงไหนอยู่ไกลๆพ่อต้องตอนเย็นเนาะแต่วันนี้ไม่มีมาน้อยไงเพื่อนลองทำทีนี้ก็ได้เดี๋ยวมาแวะก็พวกทุ่งเขาอยู่ทุ่งแหลมพ่อจับกลายเป็นตัวโล่งเดินมาแบบถึงเดี๋ยวเบอร์ไปที่หลังถ้าเกิดเดี๋ยวถ้าได้เยอะแล้วเดี๋ยวจะมาคิดถึงกันคิดถึงแล้วก็ห่วงสุขภาพพ่อแม่แบมก็อยู่นะป้าคนโตก็อยู่นะกันฉันอยู่ในบ้านนี่บ้านก็ตอนอยู่สายเดินมาก็สายใช่เย็นเย็นลงความเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวลองได้ลองใส่แล้วยังน้ำแต่ทำอะไรใส่เออลองใส่เป็นจีวรแต่เป็นจีวรกากแดงไปจ้างเขาเย็บแล้วก็เออใส่ด้วยพระก็จะได้มาเอาบุญไปโยมไงเย็บตาโอ้เจ็บขาตายเลยโอ้เจ็บขาเนี่ยหมกยิ้มหมากแล้วมาได้ยังเขาก็มาสอนนี่หละเจ็บขาฉันไม่ได้จับเมื่อละลานไม่เบาอะไรเบาเบาเอาวันนั้นบอกชื่ออะไรอ่ะชื่อเบาชื่อจริงๆชื่ออะไรอ๋ออาภาพรนครสวรรค์อยู่กลางดอนค่ะอยู่กลางดอนดูแลตัวเองนะไม่ลาบาลีวกเออมีบ้านสวยอยู่แล้วใช่ไหมค่ะดีใจไหมมีบ้านผัวเลยลูกคนนี้เนี่ยที่ว่าหายไปแล้วหลวงพ่อเออมาอยู่นี่น่ะแล้วไอ้คนพี่หรือคนน้องนะที่ผัวมารับไปน่ะคนพี่จ้ามารับไปแก้วจ้าไปแล้วไปหลายวันแล้วไปหลายเดือนแล้วเอออ่ะเอาลองใส่ให้หลวงพ่อดูสิดูแลตัวเองนะค่ะเอออ่ะตัวเล็กนะใช่ใช่ตัวเล็กตัวใหญ่ของเขาสาวมึงกินไม่ยิ้มมาหลายวันยิ้มมากระจายดูแลตัวเองนะลูกชื่ออะไรนะวนิดาค่ะวนิดาเนาะแต่จำหลวงพ่อได้เนาะหมอลังไม่ได้เลยหมอหลังนี่โอ้โหบุคคลนักทันเลยถ้ามาไม่เจอหมอหลังนี่โดนไม่ได้น้อยเลยนี่อะเราอะมึงมาจนนู่นบ้านมาอยู่บ้านเลยไปเอกลิเกมาเอออันตรายที่สุดไปเที่ยวไปทั่วนะนะฮะเออมาแค่อันนี้เป็นจีวรหมอหลังเขาถวายมาก็เลยว่าปัจจัยที่โยมทำบุญไปนี่แหละก็เลยว่าเออไปซื้อผ้าสาลีมั่งไรมั่งมาเย็บที่ก็บักยันนาเนี่ยเออมาเขินการซื้อจากกันว่าจะให้หมอหลังเสร็จให้ดิไปช่วยขายได้ห้าเนาะขายยังไม่ถึงพอชื่ออะไรนะเอาเกียงมึงละเห็ดจะใส่ไหว้แบบห้าปีรองเท้ารองเท้าเนี่ยมารองเท้าอ้าวไปถ้ารับตัดไปตัดน้องพ่อไปกินข้าวด้วยโอ้ยเออคุณนี่เนาะไปงี้คุณเออเดินมามาทางนี้มาทางนี้ตรงนี้มีชุดลิเกยังเอานั่งลงมาตรงนี้ไปไหนมาเนี่ยมาจากบ้านอาแล้วมีแมสไหมเนี่ยแม่ปิดจมูกมีไหมโอ้ยหายใจไม่ออก
ต้องพยายามฝึกพยายามเนี่ยไปไหนเนี่ยให้ใส่แมสรู้ไหมจำได้ไหมเนี่ยรู้ไหมตอนนี้โรคอะไรเข้ามารู้ไหมโควิดโควิดแต่หายใจไม่ออกแค่ก็จะติดคอเหมือนเหมือนกันพระก็หายใจไม่ออกแต่ว่าต้องพยายามเอาใส่ไว้รู้ไหมอันนี้มันพักได้ดูแลตัวเองเดี๋ยวจะเอาเชื้อไวรัสตัวใหม่มาติดพี่ๆน้องๆเขาเนี่ยไปเที่ยวตักๆๆมัดเที่ยวไปซะแซะซะแซะเนี่ยให้ปิดจมูกไว้รู้ไหมนั่นเป็นไงใส่ได้มั้งวานิดาไงอาภาพรอาภาพรลืมหลวงพ่อไปแล้วมั้งอาภาพรอ่ะเอ้าโอ้โหเรียกผู้ใหญ่สินะผู้ใหญ่ว่าหลวงพ่อมาไอ้วังหลวงพ่อยาหลวงพ่อผู้ใหญ่หลวงพ่อเรียกบ้านว่าเออมาแกงอะไรเล่าไปนั่งอยู่บ้านไหมน้ำไม่เมาใช้หวยเหรอวะไอ้ถามคนลองใส่บ้างนิดได้ไหมพี่น้องแกถามคนบ้างมานั่งข้างหน้าเลยมั้งมานั่งนิดได้มาใส่มาโชว์กันสิยิ่งลองใส่ดิใส่แมสโชว์ดิใส่ที่ใส่เขาดูทั่วโลกนี่ขนาดเราเอาใส่เด้อลูกนั่นแหละใส่ไว้เวลาไปเดินก็ใส่เวลาเดินใส่งี้นะรู้ไหมจำได้ไหมเนี่ยที่หลวงพ่อบอกไปเนี่ยจำได้ครับพรุ่งนี้จะลืมไหมไม่ลืมนะครับพระพรลืมไหมไม่ลืมค่ะพรุ่งนี้ว่าไงพรุ่งนี้ใส่ค่ะนั่นสมองคงไวจำได้ไหมสมองถ้าพ้นข้ามวันนี้ไปเขาจำได้ไหมจำได้ค่ะเมื่อหลังเขาจะจำได้ไหมจำได้เนาะน้องพ่อถ่ายไว้ฉันก็หันงานอยู่นี่ไงถ่ายให้คนรู้ไงถามว่านี่เพราะกลุ่มที่น่าห่วงคือผู้สูงอายุเขาไม่ติดเราหรอกแต่ว่าเขาคนอื่นเนี่ยเขาจะนำเชื้อมาแพร่ให้เราเราต้องป้องกันไว้รู้ไหมลุงเวลาหลวงพ่อมาจะได้ไม่เจอโรคร้ายทีนี้เหลือคนแก่กี่คนอ่ะหมอหลังอีกเป็น10คนนะเนี่ยที่รู้จักนะใช่เป็นสิบนะอ่าว่าหมาหมาขับแล้วคนเด็กก็มาโอ้ยกว่าคือหมาถึงก็จองเวรกับเป็นสักมือแต่ขับไม่เป็นไรมะลังเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเพราะว่ากำลังสั่งเย็บอยู่เพราะว่าโยมเนี่ยเขาเย็บถวายแต่ว่าอุปกรณ์บางอย่างต้องซื้อไงมะลังก็เลยว่าอยากคืนกำไรหรือว่าพระเนี่ยควรจะต้องช่วยโยมใช่ไหมลูกเหมือนที่มารวมพลังสร้างซ่อมแซมบ้านให้เราเนี่ยอันนี้ชื่ออะไรนะพระเอกลิเกเนี่ยชื่อจริงๆเลยชื่อจริงๆชื่ออะไรชื่ออาทิตย์ครับอาทิตย์แม่ชื่อรูปหล่อซะด้วยมีกิ๊กยังหนอยังเผิดอำเภอเมืองอ่ะหมอหลังที่แม่เขาเป็นออทิสติกไงลูกขวบกว่าเสียชีวิตก็ไปเทศให้ฟรีเหมือนกันแต่ทีนี้จะตั้งใจจะแวะมาเที่ยวหามาดูเราไงแต่ครับไม่มีข่าวอยู่นอนไทยอ่ะเนี่ยที่รถพ่อมาน่ะนั่นแหละนั่นแหละก็ไปเทศให้เหมือนกับที่นี่แหละแต่ที่นี่ห่วงสุขภาพกันไงแล้วคิดถึงหมอหลังด้วยให้ลูกแก้วไว้วางไว้หัวที่นอนนะคิดถึงตลอดเลยเข้าใจนะหมอหลังเนี่ยเห็นที่ไรก็ต้องนึกถึงหมอหลังไง
เดี๋ยวเอาเบอร์ไปด้วยงวดนี้เดี๋ยวยังอยู่โยมอีกหลายคนเนาะอีกหลายคนเดี๋ยวจะชวนจันเจมาด้วยนัดกันตรงไหนดีมะลังที่สะดวกบ้านฉันบ้านมะลังก็ได้เนาะเอากันด้วยธรรมชาติอย่าไปซีเรียสมะลังเพียงแต่ว่าเราได้มาพูดคุยกันแล้วก็ดูแลสุขภาพกันทำไงเราจะอยู่กับโรคโควิดเราได้การต้องบ้านก็ได้บ้านก็ว่างเนี่ยทำไงเราจะอยู่เราจะต้านอุณหภูมิร่างกายเราเนี่ยไปต่อสู้กับโรคโควิดได้นี่เพราะโควิดเนี่ยมันไม่หายไปไหนหรอกแต่ทำไงเราจะอยู่กับโควิดได้โดยที่ไม่เป็นภัยอันตรายกับเราทีเนี้ยถ้าเกิดถ้าเขาฆ่าเชื้อได้เนี่ยมันเหมือนกับโรคเอดส์ไงทุกวันนี้เราก็มีเขามียาละมีวัคซีนมาป้องกันละเพื่อใช้ชีวิตอยู่กับคนธรรมดาได้ตลอดไปมีไหมนะผู้ใหญ่บ้านอะไรเขามาประชุมมาอะไรชี้แนะให้เรามีเนาะมีอสม.เนาะผ่านไปแล้วเออผ่านไปแล้วก็มาสอนเนี่ยสอนเนี่ยอย่างนี้เออผู้ใหญ่เขาก็ประกาศนี่เนี่ยทำไงก็ห่วงเราไงแต่พระก็ไม่รู้จะติดที่ไหนมั่งหรือเปล่าแต่ก็พยายามไปไหนจะไม่ลงรถเลยฉี่ก็ฉี่ในรถโอ้ยขาก็เคยเอาก็ใส่ขวดเนาะไม่ปั๊มมันอันตรายไงว่าเดินทางทุ่งนาไงของพ่อถ้าเจอทุ่งนาเนี่ยได้แต่ถ้าถนนใหญ่ดิผู้ใหญ่โอ้โหก็เอาแมสมาแจกลูกบ้านผู้ใหญ่อะเดียสาธุยุ่งมั่นขวัญยืนโอ้ยังนึกถึงกันอยู่เนี่ยโอ้ไม่เห็นมาทุกวันก็เลยเอานี่เอาแมสมาแจกลูกบ้านผู้ใหญ่แล้วก็ใส่มันก็อึดอัดเลยพูดนายมดยังผมสักอันก็มีเดี๋ยวหยิบมาให้น่าจะอยู่อีกสักอันสองอันอ่ะนี่แหละนั่งแล้วนี่ลูกแจ๋วเลยมาจากทางไหนครับมาจากจากพิจิตรโอ้เลาะมาไอ้จังหวัดเลยมาตาเข้านี่มุนไปไหนมาทางนี้ก็ตอนเนี้ยทำแมสเอาผ้าจีวรเนี่ยที่ไม่ได้ใช้ไปจ้างเขาตัดอะไรจ้างมีขายาวมันยังจ้างเออไปไหนต้องนั่งนี่ก็ได้ไปจ้างเขาตัดตัดแล้วก็พอได้ก็เอามาแจกญาติโยมก็เห็นพระเขาโพสต์ไลฟ์สาระกันทั้งนั้นเลยแล้วก็เอ๊ะมันไม่ใช่ละเป็นพระแล้วน่าจะพอแบ่งปันช่วยเหลือโยมได้มั่งก็เลยว่าเอ้าจัดทำแมสไปกลุ่มที่เราเคยไปเดี๋ยวไปกลุ่มไม่เคยไปเดี๋ยวเขาไล่ออกจากหมู่บ้านก็เลยว่าทำก็เริ่มแจกก็ปัจจัยที่โยมถวายนี่แหละส่วนหนึ่งก็แบ่งปันมาซื้ออุปกรณ์มั่งไรมั่งทำแมสแจกญาติโยมไม่แล้วไม่ใช่หายโรคกันไอ้โรคไม่หายแล้วผู้ใหญ่แต่ว่าทำยังไงเราจะอยู่กับโรคนี้ได้เนี่ยก็ยังกลัวกันเลยโอ้โหห่วงคนแก่ที่ผู้ใหญ่เนี่ยบ้านอะไรท่าอ่างนี่ถึงออกเขาบ้านท่าอ่างก็ขีดเส้นแดงแล้วไม่ให้ชาวบ้านออกจากบ้านแล้วแล้วรถมาทำงานก็ไม่ได้ทำด้วยก็ยังอยู่โยมแม่ใหญ่อีกหลายคนเนี่ยว่าวันหน้าจะมีโอกาสจะชวนจันเจมาด้วยไงก็กะว่าเดี๋ยวจะเอามาแจกแม่ใหญ่ที่เคยรู้จักกันเนี่ยอีกสักรอบนึงอันนี้มีมาน้อยแต่ก็ลองเพิ่งเริ่มไงแหมถ้ารวยอย่างกับรูปอื่นเขานะจะแจกทั่วประเทศเลยเนี่ยต้นทุนมันก็ไม่สูงหรอกผู้ใหญ่แต่ว่าแต่อันเนี้ยจะทำดูดีไหมดูดีอยู่ดูดีเนาะครับอืมเนี่ยนี่อย่าไปทิ้งซะละวันเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะผู้ใหญ่เดี๋ยวนั่งแป๊บคุยเดี๋ยวคุยลูกบ้านก่อนไปหยิบให้ผู้ใหญ่เนี่ยตอนนี้ถ้าไม่มีถ้าไม่มีใส่ไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยเมืองแน่ไหนเจ้าตำรวจจับเนี่ยถ้าพูดไปเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่ให้นั่งใกล้กันนี่ทำไปลังคาที่เอ็ดไหนเขาไม่ให้ของเยอะเนี่ยเราไม่ไปเลยนะเนาะบุกไปเลยนะไปเข้าไปเบิ่งนะไม่ค่าได้ครบ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 ไม่ค่าได
อันนี้สมัครมั้งแกใช่ใช่ขอใหม่เดี๋ยวต้องขอไม่ไหวแล้วก็จับจอมผมอย่าไปไหนว่าจะให้มันยอมเราเห็นเป็นมดแดงมันไปหามดแดงกินเดี๋ยวจะเอากระถางไปไหนเดี๋ยวที่ไทยฉันว่าจะออกไปว่าจะกินมาเอาตะไคร้ไปให้พวกนั้นต้มไก่พวกนั้นมันเอาไก่มาที่บ้านมันครับก็อย่างสวยเลยเป็นผ้ามิชลินอย่างดีเลยผมจะเอาไปอวดเขาเย็นงานโต๊ะพระนี่พระโชคดีโชคดีโชคลองใส่ก็ใส่ก็ลงไปแล้วพี่ตาเราพระโชคดีนะได้มาเจอผู้ใหญ่ด้วยแล้วอย่างมาเยี่ยมที่เขาทำบ้านกันแล้วอันนี้จะได้ไปหายเจ็บมันทำเอาอย่างเนี่ยทรงเนี่ยมันพอหายใจได้เนี่ยนั่นหัวไม่โทรหาแม่ยี่โทรหาใครนี่แหละช่วยใจผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ลองใส่ที่แล้วก็กล่าวขอบคุณโยมสักนิดเนาะแล้วก็มีอะไรชี้แนะให้คนทั่วประเทศได้รู้ว่าดูแลสุขภาพยังไงเดี๋ยวหัวลากเดี๋ยวมันต้องพอครับต้องขอบคุณอาจารย์วิจีนะครับที่ได้ทำหน้ากากมาให้ชาวบ้านและก็เคยนำทุก31มาสร้างบ้านให้อดีตนายห่วงที่ได้เสียชีวิตไปตอนนี้ท่านก็ได้แวะมาดูหรือว่าได้ทำหน้ากากมาแจกญาติโยมหรือว่าพี่น้องญาติยายบ้านดอนใหม่และดอนตําเยก็ต้องขอพระคุณหลวงพ่อนะครับที่ยังไม่ทอดทิ้งกันครูบาเฉลาครับอุบาตะเหลานะครับที่ท่านมาท่านเคยพูดไว้ว่ามาสั่งให้แล้วจะไม่ทอดทิ้งจะมาดูตลอดก็ท่านก็ทำเหมือนอย่างที่ท่านพูดไว้ครับผมญาติโยมหรือว่าพี่น้องก็ต้องขอบพระคุณหลวงพ่ออย่างแจ๋วเลยแม่ดีใจนะได้มาเจอผู้ใหญ่คิดว่าเอ๊ะไม่จะได้เจอใครเนาะมาเจอกัน2คนตายแล้วพระมาอยู่กับผู้สาว2คนเอ๊ะก็เรียกไปตามคนโน้นคนนี้มาแล้วไม่มีข้างบ้านไม่มีออกมาไงก็จะใช้วิธีนี้ถามว่าเรารวมโยมมากไม่ดีครับช่วงนี้เขาไม่ให้รวมใช่ไม่ให้รวมแล้วก็เดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะเช็คกับหมอหลังแล้วเดี๋ยวจะมาแจกโยมอีกสักรอบนึงมันมีโยมผู้เฒ่าก็ว่าจะบ้านหมอหลังใช่ไหมบ้านหมอหลังเดี๋ยวจะได้ชวนเจมันเย็บช้าอย่าเย็บช้าแล้วก็ดีใจว่าเรายังได้เป็นนำพระทั่วประเทศให้รู้ว่าอย่ารอให้โยมไปถวายเราเราต้องทำให้โยมเนี่ยพบพระจะไปใช้อะไรอ่ะถามเอาง่ายๆเลยตามวัดนะโยมผู้ใหญ่ลองคิดดูเถอะโยมเลี้ยงมากี่ปีแล้วทำไมพระจะทำเพื่อโยมไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยถามว่าหน้าเป็นห่วงเขาไงรับกับสามีรับกลับไปบ้านคนแล้วก็ยังอยู่ไอ้สองคนเนี่ยไม่ถามไปนั่นลูกดาที่ไม่ยามจะได้ช่วยเลี้ยงใช่อยากกลับจะไม่มีเงินกลับโอ้ยกลับมาลูกน้อยมันยิ่งมาอดตายนี่ใช่แต่เขารักก็ความชั่วหน่อยเนาะเพราะว่ายังไงก็ต้องรักเพราะเป็นหลานเขาเนาะใช่ก็ยังห่วงไอ้สองคนเนี่ยถามว่ามันก็ไม่เขาไม่ขี้เหร่ไงแต่ถามว่าน่ารักไหมเขาน่ารักอีกแบบนึงคุยรู้เรื่องอะไรนั่นมันนี่ดอกยุ่งกับใครมากนะลูกมาก็บอกเดี๋ยวบอกผู้ใหญ่เลยนะลูกดูเลยมันคุยถามมันก็คุยรู้แล้วนี่มันดีกว่าตอนก่อนตอนมาน่ะมันถ้าถามว่าเรื่องเนื้อคู่เนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ว่าดูไอ้ที่เขาจริงใจกับเรารู้ไหมลูกไอ้ที่เขาเลี้ยงเราได้เราอย่าไปเลี้ยงเขาถ้าลองแหมีงั้นเนี่ยมันทำได้แล้วเนี่ยนั่นแหละตอนนี้มันไม่มีนะเราคิดโรงงานนี่ว่าไปตอนนี้จะไปไหนล่ะไปอยู่นี่เลยผู้ใหญ่มีอะไรไปทำได้เลยนะไม่ต้องห่วงพระครับเดี๋ยวก็คงจะออกไปวัดนั่นแหละได้ๆไม่ต้องห่วงพระแล้วผู้ใหญ่ถือว่าโชคดีเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาอีกรอบเนาะผู้ใหญ่เนาะเอาพริก
เองมาให้ช่างมันเอาไก่มาตะบันหลังชนไหมยังไม่ได้ไปก็มีลูกยังใช่ยังเนี่ย